ประเด็นหนึ่งที่มีการตอบก็คือกรณีเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งสิงหาก็เลยได้คำตอบจากคุณจุลพันธ์อันนี้เป็นข้อมูลใหม่อีกแล้วค่ะว่าไอ้ระบบลงทะเบียนซึ่งดูเหมือนคุณเท้งใช่ไหมค่ะสสคุณนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิใช่ไหมจากเก้าไกลเรื่องเกี่ยวกับระบบพร้อมจริงไหมเพิ่งจะประมประมูล,ละอะไรยังไงเนี่ยวันที่10กรกฎาค่ะคุณจุลพันธ์ก็เลยชีย้แจงว่าอันไหนมีเสียงใคร มีเสียงอสสอเทงถามแล้วก็คุณจุลพันธ์ตอบค่ะเอาเป็นว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกตกลงเราก็นึกว่าวันที่หนึ่งสิงหาพานายกบอกเป็นทวิตสั้นๆเท่านั้นเองใช่ไหมค่ะลงทะเบียนใครก็คาดหมายว่าหมายถึงลงทุกอย่างหมายถึงประชาชนทั่วไปก็ลงร้านค้าก็ลงปรากฏว่าเมาื่อวานนี้จากคําถามนํามาสู่คําตอบว่ากรณีของการลงทะเบียนหนึ่งสิงหาหมายถึงประชาชนที่จะใช้สมาร์ทโฟน เป็นกลุ่มแรกส่วนประชาชนที่เป็นอนาล็อกโฟนหรือไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเป็นระยะถัดมาเดี๋ยวกําหนดวันอีกทีและยิ่งร้านค้าก็ยังอีกวันหนึ่งใช่ค่ะอีกกลุ่มหนึง่งหนึ่งสิงหาจึงเป็นกรณีประชาชนทั่วไปที่จะชื่นยันตัวตนใช้เซ็นจเจอร์ไรเดร์ที่มีสมาร์ทโฟนอ่ะไปฟังดูช่วงนี้กันชี้แจงว่าการดาเนินการจดซื้อจ,จัดจ้างทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการแม้แต่รัฐบาลเองก็ไม่ทราบว่าบริษัทเดฟเฟอร์จะได้เป็น ผู้ชนะการประมูลนะฮะเพราะนั้นผมอยากจะสอบถามเพื่อความยืนยันความชัดเจนให้พวกเรามีความเชื่อมั่นอีกครั้งจริงๆครับว่าหลังจากชนะการประมูลวันที่11กรกฎาคมอย่างเร็วที่สุดลงนามเริ่มงานวันที่12กรกฎาคมเพียงเวลาแค่ส0กว่าวันจนถึงวันที่31กรกฎาคมบริษัทเดฟเฟิร์สจะสามารถพัฒนาระบบตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยในส่วนที่ใช้ลงทะเบียนร้านค้าได้เสร็จทันจริงๆใช่นะครับถูกต้องนะครับขอบคุณครับที่ลงทะเบียนวันที่1สิงหา เป็นกลุ่มประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มแบ่งการลงทะเบียนเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มประชาชนผู้มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่2กลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยเริ่มวันที่1สิงหาครับกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนผู้ที่เป็นนอนสมาร์ทโฟนคือไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออาจจะเป็นมีโทรศัพท์แต่เป็นอนาล็อก หรือจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีมือถือเลยก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้เราจะมีเฟสในการลงทะเบียนถัดไปนะครับ3กลุ่มร้านค้าครับกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเปิดลงทะเบียนหลังจากนั้นหลังจากวันที่1สิงหาไม่ใช่เริ่มวันที่1สิงหาแต่เรามีกรอบเวลาเพียงพอเพราะว่าเราเริ่มลงเงินเนี่ยในไตรมาสสี่นะครับเพระเาะฉะนั้นการปิดลงทะเบียนก็อาจจะมีการเหลื่อมเวลากันในแต่ละกลุ่มนะครับเพระเาะฉะนั้นนี้เรียนเรียนด้วยความเคารพในเบื้องต้นก่อนครับขอบพระคุณครับ ยกเป็นตัวอย่างอะคือถามมาก็ตอบถามมาก็ตอบแต่ผลจะเป็นยังไงจะมันเร็วมากเลยนะคือระบบลงทะเบียนเนี่ยจริงๆมีสองตัวนะค<ฆ>่ะอะไม่ใช่ระบบเนี่ยมันมีสองตัวไอ้ตอนนี้คือแอปทางรัฐค่ะ<ฆ>ลงไปยืนยันตัวตนถูกไหมค่ะ<ฆ>ตรงลงร้านค้าจะยังไม่ใช่หนึ่งสิงหาค่ะ<ฆ>เดี๋ยวจะประกาศมาที่24ที่จะ,ะแถลงอาทิตย์หน้าถูกไหมค่ะ<ฆ>ว่าแต่ร้านค้าจะไปลงเมื่อไหร่อย่างไรขนาดเดียวกัน ระบบชำระเงินนี่อีกตัวหนึ่งนะออันนั้นจะเป็นโอเพน o ูปที่ให้ธนาคารเนี่ยเข้ามาแล้วก็สามารถจะใช้จ่ายอันนี้คือระบบการใช้จ่ายค่ะนี่ผมยังไม่อยากจะไล่เลียงไปถึงเมื่อวานนี้ในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้เอออยังฝ่ายค้านก้าวไกลคุณวรพศใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือดูนั่งดูไปเรื่อยๆไม่ได้จดดูเป็นความบันเทิงตั้งเขาสังเกตว่ากรณีที่ไม่ให้มือแรกเ่ยนังไห ที่สมมติว่าที่รับไปเป็นแม่ค้าหมูปิ้งไม่ให้เขาเอาไปขึ้นเงินถูกไหมข้อที่หนึ่งคือรายย่อยไม่อยู่ในระบบภาษีคนจะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ระบบภาษีสองคนจะขึ้นเงินได้ต้องเป็นทอดที่สามเป็นต้นไปถูกไหมค่ะเออก็มีการอภิปรายว่าถ้ายอย่างนั้นรายเล็กรายน้อยเนี่ยเขาจะมีสายป่านพอไหมถ้าเกิดคุณคนซื้อเอาดิจิทัลเลดไปใช้ ปกติเขาอาจจะเคยไปซื้อหมูในตลาดซื้อจากชาวบ้านอะไรประมาณนั้นมันกลายเป็นว่าไอ้ที่ขายหมูก็จ,จะไม่มีอาจต้องกลายไปซื้อรายใหญ่ม,มันจะพัดเข้าสู่รายใหญ่เร็วไปไหมรวมถึงเออมันยังขึ้นเงินไม่ได้เนี่ยเขาจะมีสายป่านยาวพอหรือเปล่าที่หมายถึงรายย่อยนะที่อ่าคือ ยังไงมันรับเป็นดิจิตอลอลเลตแล้วยังขึ้นเงินไม่ได้ต้องไปซื้อต่ออีกทีหนึ่งใช่แก๊สก็ซื้อไม่ได้นั่นน่ะค่ะถ้าร้านเขาไม่รับเออไม่หมายถึงกลุ่มพลังงานไม่ได้ไม่ใช่เหรอเขาว่าอย่างนั้นนอกาทีฟลิสใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมยกเป็นตัวอย่างสุดท้ายมันจะพัดเข้าหารายใหญ่ออันนี้เป็นข้อสงสัยนะขนาดเดียกันฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นมาตอบบอกว่าคือ มันก็คงจะมีคนที่ซื้อเงินสดด้วยนะไม่ได้แปลว่าในระหว่างนั้นทั้งประเทศนี้มีแต่การใช้ดิจิ t a ล w วเล็ตมันก็จะมีคนที่เขาซื้อเงินสดด้วยมันก็หมุนมไม่ได้แปลว่าทุกคนหยุดการใช้เงินมดมาใช้ดิจิ t a ล w วเล็ตเนี่ยนึกออกใช่ไหมผมถึงดูเป็นความบันเทิงอ